คลัสนะครับ14,000นะครับของน้องๆแอดมินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวแนะนําให้พี่น้องหูจักนะครับอันนี้น้องฟ้านะครับเนาะน้องฟ้าครับแล้วก็อันนี้ก็น้องแอดมินนะครับอันนี้น้องเฟิร์นนะครับเนาะอันนี้ก็น้องแอดมินอีกคนนึงนะครับน้องโบนะครับเนาะทั้งคนจะเป็นของน้องฟ้าเนาะอันนี้จะเป็นของน้องฟ้านะครับในช่วง14,000มานี่พอลงแล้วน้องเฟิร์นเฮ็ดอีหยังมันได้บ่ยางเบิ่งแบบนี้ได้จ้ะยางเบิ่งซื่อๆจ้ะยางเบิ่งเด็ดใบมันนอนเบิ่งแค่นอนแต่ว่าบ่ได้เบิ่งซุมื้อต้นยางมาเบิ่งพุ่นเด็ดงามแท้งามขึ้นมาเองอ่ะต้นออมัดอันนี้กําลังเฮ็ดหยังอยู่ฟ้าเก็บใบที่นอนมันกินค่ะมันเป็นนอนจังได๋โอ้น้องคุณเข้าใจกันน้องน้องเก็บออกดูบ่ฮะโดนเก็บใส่โตมันตัวนี้น้อยลูกมันจ้ะอ๋อนี่เนาะจะสิก็ต้องเก็บออกเลยแม่นจ้ะเพราะว่าคันไตเอาหมอแบบมาส่องจะเห็นมันไตได้ยังขึ้นหรือบอกกันย่างทั้งเศร้านี่นะครับพี่น้องก็ง่ายๆนะครับเนาะสำหรับการปลูกผักในกองโฟมนะครับปลูกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมพี่น้องที่สนใจนะครับทดลองปลูกหรือว่าอุปกรณ์การปลูกผักก็ดีนะครับกองโฟมก็มีนะครับจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามาด้วยครับว่าสนใจนะครับผมก็โอเคครับสำหรับพี่น้องที่ติดปัญหานะครับอีหยังก็ทักแชทเข้ามาถามได้เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับผม